สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้ผมจะมากล่าวถึงเวลาแห่งความรักท่านที่รักทั้งหลายครับความเชื่อมากมายของมนุษยชาติก็คือการพิพากษาโลกหรือโลกจะถูกทำลายนั่นเองแท้จริงแล้วโลกนี้สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของอุดมคติดังนั้นถ้าหากโลกจะถูกทำลายมันเป็นเรื่องที่ขัดต่อความเป็นจริงในการบรรยายนี้จะไม่พูดถึงรายละเอียดในเรื่องเหล่านั้นมากนะแต่เราจะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือการเปิดเผยความแท้จริงที่ถูกปกปิดเอาไว้หลายพันปีถ้าหากมนุษยชาติรู้ความจริงเหล่านี้เมื่อหลายพันปีโลกของเราจะเต็มไปด้วยอุดมคติตั้งแต่นั้นมาอย่างไรก็ตามเวลาเช่นนั้นกำลังมาถึงแล้วเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับท่านที่รักทั้งหลายครับมนุษยชาตินั้นจะได้รับการตัดสินด้วยความเมตตาคือการเริ่มต้นของการพัฒนาความรักชีวิตและสายเลือดสายเลือดนั้นจะถูกชำระให้บริสุทธิ์มันจะไปสู่ความบริสุทธิ์ได้มนุษยชาติจะต้องรู้ความจริงของชีวิตในประเด็นที่ตรงกันและแล้วทุกคนก็จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะรักษาความรักชีวิตและสายเลือดที่บริสุทธิ์เพราะว่าชายและหญิงผสมสายเลือดเข้าด้วยกันนั้นคือเหตุการณ์ที่สำคัญที่ทำให้มนุษยชาติทั้งมวลเกิดขึ้นมามากมายมหาศาลดังนั้นเมื่อโลกนี้มีแต่ชายหญิงอุดมคติโลกก็จะกลายเป็นอุดมคติโดยอัตโนมัติเรามาดูรายละเอียดกันนะครับบนพื้นฐานของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของชายและหญิงนี้ได้สร้างสรรค์ชีวิตขึ้นมามากมายถ้าเราย้อนกลับไปก็จะพบว่ามีพ่อแม่มากมายมหาศาลในลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ในจำนวนที่เท่าๆกันหมายความว่ามีชายและหญิงจำนวนเท่ากันที่ได้สร้างสรรค์ชายหญิงคู่นี้ขึ้นมานี่จึงเป็นสาระสำคัญมนุษยชาติจะต้องเข้าใจความจริงเหล่านี้ซึ่งอยู่เหนือความเชื่อทั้งหลายลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นี้มาจากไหนมาจากธรรมชาติเริ่มแรกนั่นเองธรรมชาติเริ่มแรกนั้นมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่มีจุดเริ่มต้นการแบ่งมาเป็นบวกเป็นลบซ้ายขวาหรือชายหญิงนั่นเองจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาในกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานนี้อย่างแท้จริงลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นั้นมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างแนวดิ่งนี้และทำให้เกิดกระบวนการของการสร้างสรรค์ระหว่างแนวราบนี้และผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้อะตอมทั้งหลายเกิดขึ้นจากฐาน4ตำแหน่งนี้ในฐาน4ตำแหน่งนี้มีปฏิกิริยา12ทิศทางระหว่างกันทำให้เกิดกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์เรามาพิจารณาคอมพิวเตอร์นี้คอมพิวเตอร์นี้มีเบื้องหลังของ0กับ1เรียงกันมากมายมหาศาลทำให้เกิดโปรแกรมต่างๆมากมายสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันถูกกระทำดังนั้นสรรพสิ่งในธรรมชาติก็เช่นกันมันถูกกระทำบนพื้นฐานของฐาน4ตำแหน่งนี้ถ้าหากปราศจากประธานผู้กระทำกระบวนการต่างๆจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยแท้จริงแล้ว0กับ1นี้มีความหมายของโลกทั้งสองซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันท่านทั้งหลายจะต้องพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นี่คือพื้นฐานของการสร้างสรรค์ของทุกสิ่งสรรพสิ่งทั้งมวลชีวิตทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นมาจากลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ระหว่างบวกและลบระหว่างชายและหญิงระหว่างเพศผู้และเพศเมียนี่คือจุดเริ่มต้นของ0กับ1นี้ซึ่งสร้างกระบวนการมากมายมหาศาลบนพื้นฐาน0กับ1นี้เรามาดูสมการเหล่านี้กันสมการเหล่านี้เป็นวัฏจักร x ตัวใหญ่นี้คือจุดเริ่มต้นส่วน x ตัวเล็กนี้ก็คือผลลัพธ์ยกตัวอย่างในมนุษย์เรามนุษย์เรานั้นเกิดมาจากผลลัพธ์นี้และก็พัฒนากลายเป็นพ่อแม่การกลายเป็นพ่อแม่นั้นก็ได้สร้างลูกใหม่ขึ้นมาลูกนี้ก็กลายเป็นพ่อแม่และสร้างลูกขึ้นมานี่คือวัฏจักรของชีวิตดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าหลักการเหล่านี้สมบูรณ์ทุกประการ
ถ้าหากมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้ตรงกันแล้วเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆของชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งและตรงไปตรงมาสมการแห่งชีวิตนี้เริ่มต้นขึ้นจากอนุภาคมูลฐานเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าในอนุภาคมูลฐานนั้นมีชีวิตอยู่ดังนั้นชีวิตนั้นจึงสร้างพลังงานขึ้นมาพลังงานนั้นอยู่ในรูปแบบของอักษร E ตัวนี้ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาใน MC ยกกำลังสองหรือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ดังนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าชายและหญิงนั้นมีความสนใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาทั่วไปนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาซึ่งทุกคนจะต้องรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ความจริงและแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องเราย้อนกลับมาดูอนุภาคมูลฐานเหล่านี้อนุภาคมูลฐานนั้นมันไม่ได้ดำรงอยู่เพื่อตัวเองและมันไม่ได้ดำรงอยู่แบบนั้นแต่มันดำรงอยู่เพื่อขยายออกไปอะตอมต่างๆนั้นขยายออกไปมากมายมหาศาลโดยผ่านสมการเหล่านี้ดังนั้นเราจึงดูเส้นสายที่เป็นอักษรนี้ซึ่งจากสิ่งที่เป็นมูลฐานนี้มันก็ขยายออกไปโดยผ่านมูลฐานเหล่านั้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากฐาน4ตำแหน่งนี้ทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่มนุษยชาติไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นเราจึงไม่เข้าใจชีวิตถ้าหากมนุษยชาติเข้าใจหลักการเหล่านี้ทุกคนก็จะเข้าใจชีวิตของตัวเองโดยอัตโนมัตินี่คือเรื่องราวของเราทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากความรักดังนั้นมันจะต้องถูกแก้ไขให้กลับไปสู่หลักการเริ่มแรกหลักการบนพื้นฐานของความรักเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความจริงและปฏิบัติชีวิตอย่างถูกต้องภาพ Family Network นี้จะเป็นภาพที่สมบูรณ์ความวุ่นวายต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นในอดีตจะจบสิ้นลงเมื่อมนุษยชาติเข้าใจหลักการเหล่านี้และดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะสร้างสรรค์ความรักชีวิตและสายเลือดที่เป็นอุดมคติให้เกิดขึ้นชายหญิงทั้งหลายในทั่วโลกควรที่จะเข้าใจประเด็นเหล่านี้และดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมันมีกระบวนการที่จะนำเราทุกคนไปสู่อุดมคติคือการแต่งงานที่ถูกต้องและปฏิบัติรักเดียวใจเดียวมันจะทำให้มนุษยชาติทั้งมวลนั้นสามารถที่จะร่วมกันสร้างสรรค์อุดมคติขึ้นมาได้อย่างเป็นแก่นสารเมื่อทุกคนเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้เหมือนกันแล้วทุกคนก็จะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับUnderstand your basics, which have the same and the difference between humans. Man, woman, all are born of father. There is a father inside completely, and mother. This is miraculous. Everyone comes from the two sides are opposite and balance. Great amount, equal, the same conclusion. Use the same principle. If this equation is absolute, evolutionary theory is false.This is where the great ancestors of all people are in common. If all and every religion can be understood, this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately. This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever. Because everyone is born of the highest miracle like this, we all have to be grateful. From now,All couples will have to live. This is the first standard. All peoples and all religions.